คสที่ดังๆอย่างเช่นคดีแตงโมอย่างเงี้ยโดนทำร้ายมาเป็นผู้ต้องหาหรืออะไรอย่างเงี้ยสามารถตรวจบาดแผลได้หมอนิเวศก็จะช่วยดูเรื่องนี้ผ่ามาทั้งหมดในชีวิตคิดว่ากี่รายคะว่ารวมๆน่าจะเกิน 5,000 5,000เอาละค่ะทุกคนครั้งนี้นะคะก็เป็นซีรีส์ที่พี่เฟิร์นทำเรื่องเกี่ยวกับทางด้านนิติวิทยาศาสตร์นะคะหรือแบบนิติเวชอะไรเงี้ยเนาะพามาจากอาชีพนี้รวมถึงกระบวนการต่างๆไปเรียบร้อยแล้วนะบางคนเนี่ยเขาคอมเมนต์มาว่าอุ๊ยอยากเป็นคุณหมอทางด้านนิติเวชหลายๆคนเนี่ยดูซีรีส์เกาหลีอินมากพี่ก็เลยต้องบอกว่าไปหาผู้เชี่ยวชาญจริงๆการเป็นอาชีพเนี้ยยากหรือเปล่าเราต้องเป็นยังไงทำไมเราถึงแบบได้ไปอยู่ตำแหน่งนั้นได้เดี๋ยวเราไปพบคุณหมอเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้นะคะพี่เพิร์นก็พามาพบอาจารย์สมิธนะคะเป็นสาขาวิชานิติเวชนะคะโรงพยาบาลรามาธิบดีเนาะวันนี้เดี๋ยวหนูขออนุญาตสอบถามอาจารย์นิดนึงค่ะคือมีน้องๆเนี่ยในช่องแล้วแต่ไหนอยากเป็นหมอนิติเวชไม่ทราบว่าถ้าจะเป็นหมอนิติเวชเนี่ยต้องทำยังไงบ้างคะอาจารย์ต้องเรียนจบหมอก่อนคุณนี่ยากต้องเรียน6ปีให้ครบเรียนจบหมอก่อนก่อนจะมาเป็นหมอนิติเวชมันต้องเรียนเฉพาะทางเหมือนสาขาอื่นนะครับจะเป็นหมออายุรกรรมหมอสัญญาแพทย์หมอหูคอจมูกพวกนี้มันก็ต้องเรียนต่อเฉพาะทางซึ่งกว่าจะได้เรียนต่อเฉพาะทางมันจะมีหลายขั้นตอนเหมือนกันบางทีก็ต้องไปใช้ทุนบางทีก็อาจจะสมัครเป็นอาจารย์อะไรนี้แต่ถ้าตามหลักทั่วไปคือถ้าจะเป็นหมอนิติเวชต้องใช้ทุนอย่างน้อย1ปีเขาเรียกว่าต้องไปเพิ่มพูนทักษะ1ปีหรือที่เรียกกันว่าหมออินเทอร์อย่างน้อยต้องเป็นได้1ปีปัจจุบันนะครับแต่ในอนาคตอาจจะเปลี่ยนได้อีกพอใช้ทุน1ปีปุ๊บเราก็จะมาสมัครตามที่มีสอนเฉพาะทางด้านนิติเวชซึ่งโรงพยาบาลรามาธิบดีก็เป็นที่หนึ่งแต่ก็จะมีที่อื่นอีกเช่นโรงพยาบาลศรีราชเชียงใหม่ขอนแก่นจะเป็นสอนหมอที่จบแล้วหมอที่เป็นหมอแล้วเป็นหมอเฉพาะทางทีนึงซึ่งเวลาเรียนจะเรียนทั้งหมด3ปีช่วงนี้ก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นหมอเรสซิเดนต์แพทย์ประจำบ้านซึ่งช่วงนี้ก็จะเป็นการสอนเกี่ยวกับนิติเวชสอนอะไรทุกอย่างแล้วพอจบแล้วก็จะเป็นหมอนิติเวชได้แล้วครับแล้วถ้าเกิดว่าคนที่มีใจรักอยากจะทำเป็นคุณหมอนิติเวชเนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีนิสัยประมาณไหนคะคือมีคนสนใจเรียนเยอะแต่เรื่องที่สำคัญที่สุดเลยคือต้องไม่กลัวศพและต้องทนศพเน่าได้ต้องทนศพเน่าได้เหรอใช่ครับเพราะว่าเคสศพเน่าเนี่ยเราเจอบ่อยมากพูดได้เลยอาทิตย์นึงต้องมีศพเน่าหนึ่งเคสเน่าจากอะไรบ้างคะเช่นอ๋อส่วนใหญ่ก็คือบางคนอยู่คนเดียวที่บ้านแล้วอยู่ดีก็เสียชีวิตอีก3วันถึงค่อยได้กลิ่นเพราะว่าตอนช่วงแรกศพมันยังไม่ได้กลิ่นครับต้องมา 2-3 วันนั้นหมอนิติเวชเนี่ยต้องเจอศพอย่างนี้บ่อยมากเคยมีน้องที่มาสนใจเยอะนี่แหละครับแล้วก็สุดท้ายพอมาเจอปุ๊บก็ถอดใจก็มีก็ทนไม่ไหวเองใช่ครับน้องหมอน้องอะไรเพราะนั้นอันนี้จริงๆสำคัญคือเราต้องทนได้ประมาณนี้ครับไม่งั้นก็จะทำงานไม่ได้ครับเพราะยังไงเราต้องเจอแล้วแบบช็อกไปเลยทุกคนฟังแล้วตัวเองลองคิดดูว่าเอ๊ะฉันจะเป็นได้หรือเปล่าแอบคิดในใจไปนะแล้วอย่างคุณหมอนิติเวชเนี่ยต้องผ่าชันสูตรเป็นทุกคนหรือเปล่าคะการเป็นหมอนิติเวชเนี่ยหมอนิติเวชคือมาจากนิติศาสตร์รวมกับเวชเป็นหมอที่ใช้หลักการทางการแพทย์มาแก้ปัญหาทางด้านกฎหมายเพราะฉะนั้นจริงๆจะบอกว่าหมอนิติเวชดูแต่ศพอย่างเดียวไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเพราะว่ามันทุกอย่างมันจะมีปัญหาทางด้านกฎหมายได้หมดอย่างเช่นผู้ป่วยถูกข่มขืนมาหมอนิติเวชก็จะช่วยดูเรื่องนี้เคสที่ดังๆอย่างเช่นคดีแตงโมอย่างเงี้ยโดนทำร้ายมาเป็นผู้ต้องหาหรืออะไรอย่างเงี้ยพวกนี้เราก็สามารถตรวจบาดแผลได้ตรวจทุกบาดแผลของผู้ต้องหาปวดอะไรอย่างเงี้ยได้ทุกเคสที่คนไข้เสียชีวิตเนี่ยจำเป็นต้องผ่าทุกเคสส่วนกรณีเป็นศพเนี่ยครับอย่างเช่นเป็นคนเสียชีวิตที่บ้านอายุประมาณ 80-70 อย่างเงี้ยตำรวจบางทีก็จะเรียกหมอนิติเวชมาช่วยดูเพราะเป็นการชันสูตรพลิกศพเพราะว่าอันนี้เป็นตามกฎหมายที่มันมีตายในบ้านตายอะไรอย่างเงี้ยครับเราไปดูปุ๊บอันนี้ไม่มีอะไรกันเราก็ไม่ผ่าหรืออย่างกรณีบางทีต่างจังหวัดคนแขวนคอตายทุกอย่างชัดเจนรูปร่างรอยไม่มีร่องรอยอะไรอย่างงี้บางทีเราก็พิจารณาไม่ผ่าได้เช่นกันก็ไม่จำเป็นต้องผ่าถ้าเกิดข้อมูลทุกอย่างครบถ้วนแล้วใช่ครับอาจารย์เคยเจอเรื่องลี้ลับไหมคะตัวผมเองไม่เคยเจอแล้วคนอื่นเคยเจอไหมคะเท่าที่รู้มาก็คือส่วนใหญ่หมอนิติเวชจะติดแขกก็จะไม่ค่อยเจอเลยครับอยู่ที่ติดเราทุกคนนะตั้งแต่พี่เป็นพยาบาลแล้วทุกคนจะถามว่าเคยเจอผีหรือเปล่าพี่กล้าบอกตรงนี้เลยว่าในชีวิตที่พี่เป็นพยาบาลมาเป็น10ปีพี่ไม่เคยเจอผีเลยพี่เคยได้ยินของห้องศพรามานี่คือมีเคสโดนรถไฟชนแล้วตัวขาดครึ่งตัววันนั้นก็เอาศพมาเข้าไว้ในห้องศพอีกวันนึงอ่ะมีพยาบาลมาเล่าให้เจ้าหน้าที่ฟังว่าเมื่อวานมีใครมาไหมเพราะว่าเห็นคนซึ่งตัวเดินบนพื้นอยู่ตอนสักครู่แต่คือพวกผมไม่เจอนะแต่คนอื่นเล่าให้ฟังว่าเดินผ่านหน้าห้องศพแล้วเจอตอนกลางคืนคือตรงนี้ใช่คะใช่ครับตรงนี้อ่ะทุกคนทางนี้เป็นทางที่เดินกับหอพยาบาลพี่เดินตรงนี้มาเป็น10ปีทุกคนพี่ไม่เคยเจอแล้วพี่ก็ไม่อยากเจอด้วยปี3ปี4พี่ก็เดินพี่ไม่เคยเจอเขาเจอกันกับ
ช่ครับที่เขาเล่าให้ฟังนะจะแตนอัพแตนเลยขนหูแต่อย่ากลัวนะอย่ากลัวคือถ้าเรามาดีผีไม่หลอกอ่ะพูดจริงหรือผีหลอกเข้ามาดีๆอ่ะเขาก็ไม่น่าจะหลอกผู้ทางวิทยาศาสตร์คือเขาอาจจะไปอ่านข่าวมาแล้วก็รู้ว่าศพมันส่งมาที่นี่อาจจะจินตนาการเองเห็นอะไรเองอะไรนี่หางตาอะไรอย่างนี้คือเขาบอกไม่ได้เห็นเต็มๆแล้วเห็นบางๆอะไรอย่างนี้ด้วยหมอนี่จะไม่ส่วนใหญ่มีกลัวผีนะครับแต่ผมว่าเคยเจอไหมไม่เคยเจอครับแค่กลัวอย่างเดียวแต่ไม่เจอใช่ครับมีคนกลัวผีแต่ผมอาจจะไม่กลัวละพอผ่านมาแล้วแต่ก็จะมีหมอแม่บางคนบอกผีกับศพมันคนละเรื่องกันใช่ประมาณนี้ในชีวิตอาจารย์ที่แบบว่าเป็นอาจารย์นิติเวชทางนี้มาเนี่ยผ่านมาทั้งหมดในชีวิตคิดว่ากี่รายครับผ่าศพคือถ้าผมพูดตั้งแต่ทำงานนะครับโรงพยาบาลรามาเนี่ยจะมีศพที่ผ่าประมาณ400-500ศพต่อปีช่วงตอนผมเป็นเรสซิเดนต์เนี่ยก็เวลาเขาผ่ากันก็จะเข้าช่วยกับคนอื่นด้วยเพราะนั้นก็ตกเป็น500แล้ว3ปีแรกก็จะเป็นประมาณ 1,000 แล้วหลังจากนั้นพอเป็นอาจารย์ก็ได้เข้าดูบ้างได้ผ่าบ้างว่ารวมๆน่าจะเกิน 5,000 5,000เพราะผมเป็นอาจารย์ประมาณ10ปีแล้วโอ้ทุกคนนี่คือผู้เชี่ยวชาญผ่าศพตัวจริงเลยนะเนี่ยแสดงว่าอาจารย์ก็ไขคดีมานักต่อนักแล้วเคสที่มันเป็นคดีมันไม่ค่อยมีเยอะขนาดนั้นอ๋อเอาอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันเหมือนในหนังว่าโอ้ทุกเคสต้องเหมือนในการ์ตูนก็ได้ครับพี่นิจิโคนาเนี่ยบอกว่าโอ้มันต้องผมรู้เลยแหละครับว่าใครเป็นคนร้ายโอ้ไม่มีครับพอพิเวศผ่าเคสอันดับหนึ่งคือเคสที่ตายตามธรรมชาตินี่แหละครับคืออย่างที่เราได้ฟังว่าอายุ 40-50 อยู่ดีนอนตายแล้วก็ผ่าไปแล้วส่วนใหญ่พวกนี้เจอก็จะเสียชีวิตอันดับหนึ่งที่ของโลกเลยก็คือเส้นเลือดหัวใจตีบเพราะนั้นพวกนี้เจอเยอะครับเจอเป็นร้อยเป็นพันเคสแล้วแหละพี่สรุปง่ายๆนะว่าคนที่อยากเป็นคุณหมอโดยเฉพาะคุณหมอทางด้านนิติเวชนะหนึ่งจิตต้องแข็งนะคะอาจารย์ใช่ต้องไม่กลัวศพกลัวผีได้แยกกันแต่ต้องไม่กลัวศพแล้วก็อดทนกับกลิ่นเหม็นๆด้วยน้องจ้าแต่เน่าของศพเน่าได้คือหมอนิติเวชต้องเก่งนิดนึงเองที่บอกเราต้องอธิบายคนที่ไม่รู้เรื่องทางการแพทย์เลยเพราะนั้นหมอนิติเวชต้องเขียนอธิบายได้ดีหรือพูดอธิบายได้ดีเพราะว่าเขาไม่เข้าใจเรื่องการแพทย์แต่เราสามารถแปลความหมายทางการแพทย์ให้ตำรวจให้ศาลให้ทนายเข้าใจเพราะบางทีเราอาจจะต้องขึ้นศาลเราอาจจะต้องไปให้การกับตำรวจเพราะนั้นอันเนี้ยถ้าใครอธิบายไม่เก่งแปลทางการแพทย์ให้คนทั่วไปไม่เก่งก็อาจจะมีปัญหาได้ถ้าเกิดว่าใครนะอยากเรียนคอมเมนต์นะแน่นอนคนอยากเรียนอยากเรียนดูซีรีส์แล้วได้แรงบันดาลใจก็ตอนนี้อันดับแรกถ้าอยู่มัธยมประถมอะไรอย่างนี้ตั้งใจเรียนตั้งใจเรียนสอบให้ติดหมอก่อนพอติดหมอเสร็จลองไปเรียนก่อนแล้วเดี๋ยวจะได้มาขึ้นฝึกใครที่ติดคณะแพทย์โรงพยาบาลรามาก็คงจะได้เจออาจารย์ถูกแล้วทุกคนนะคะวันนี้ทางทีมงานรับแต่ละนะคะต้องขอกราบขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะขอบคุณครับถ้าอยากเรียนคอมเมนต์บอกให้เพื่อนเยอะๆเลยนะอยากรู้เหมือนกัน